แค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งต้นทุนก็ไม่ได้สูงแต่ทำไมเขาทำอะไรอย่างนี้พอเราอ่านอย่างนั้นเราก็รู้สึกแบบเสียใจอะสวัสดีค่ะกิฟค่ะ MT 30ค่ะกมลพรทองพลเป็นโกโก้นิดหน่อยซุกซุ่มซ่าเป็นตัวของตัวเองสูงต้องยกเครดิตให้พี่ๆมอธุรกิจบัณฑิตค่ะเสื้อผ้าเนี่ยลุคแฟชั่นต่างๆเนี่ยเป็นชุดทีสิทธิ์ของรุ่นพี่ด้วยพี่เขาก็จะคอยวางลุคให้แล้วก็สอนแต่งหน้าให้ค่ะ ขอมาของหมู่บ้านเธอต้องสู้นะ ไม่กดดันค่ะคือกิ๊บแค่เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งแต่ละคนแตกต่างกันเอาง่ายๆเป็นตัวของตัวเองการเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วเป็นตัวกิฟเองที่ว่าเฮ้ยฉันต้องมาว่ะฉันอยากมาเองฉันอยากมาจริงอยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยทำไมอ่ะฉันพูดไม่เก่งไงฉันก็ทำอย่างอื่นได้นะฉันทำได้ของกิฟเองกิฟเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงต้นทุนก็ไม่ได้สูงเอาง่ายๆทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยการศึกษาเด็กต่างจังหวัดไม่มีเลยนะคะไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอกิฟว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยขาดโอกาสมากแต่กิฟเองเนี่ยเป็นคนที่ฝ่ายหาโอกาสเข้าหาโอกาสเองกิฟก็อยากไปพัฒนาเรื่องนั้นมากกว่าให้เขาเนี่ยมีชมรมก็ได้หรือว่าจัดโครงการให้เขาเนี่ยหารายได้เองแล้วเขาสามารถนำเงินนั้นอะไปเรียนเองได้ด้วยไม่เด็กค่ะกิฟคิดว่าอายุไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญที่คุณเนี่ยทำตรงนั้นได้และคุณกล้าที่จะทำกล้าที่จะพูดออกมาตอนที่กิฟประกวดอะกิฟฝึกพูดมากอาทิตย์นึงกิฟพูดแบบฝึกอ่านข่าวฝึกทุกอย่างค่ะเพราะกิฟรู้ว่ากิฟอ่อนอะไรแล้วกิฟก็รู้สึกเสียใจเล็กแบบเวลาเราไปอ่านเฮ้ยแบบเฮ้ยเราตั้งใจนะแต่ทำไมเขาทำอะไรอย่างนี้บางทีบางอย่างเราอยากพูดแต่เราพูดไม่ได้แบบพูดเร็วด้วยแล้วแบบบางทีเราพูดไม่ค่อยรู้แล้วเขาแบบพอเราอ่านอย่างนั้นเราก็แบบรู้สึกแบบเสียใจแต่เราก็มีความคิดนะแต่เราพูดออกไปแบบไม่ค่อยให้คนอื่นเข้าใจตอบคำถามไม่ได้แล้วเขาก็จะว่าสวยอย่างเดียวก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คนเราก็สามารถพัฒนาได้ก็อย่างที่หนูบอกว่าเราไม่ต้องไปหาความสมานเราแสวงได้อ่านทุกวันแล้วก็วันละ3ชั่วโมงก็อ่านเลยนะคะแล้วก็สรุปข่าวด้วยสรุปว่าข่าวนี้มีข่าวกีฬาข่าวการเมืองแล้วก็ใช่ค่ะสรุปเป็นข่าวพยายามอดทนตั้งใจค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องกิ๊บด้วยนะคะกิ๊บทำเต็มที่ค่ะกิ๊บมาเวทีนี้กิ๊บตั้งใจมากๆก็ฝากพี่น้อยเป็นกำลังใจกิ๊บด้วยนะ